คือโรงแรมอะไรนะลิสซูลินเหรอเธออันนี้อันอ่านว่าอะไรเรามองไม่เห็นเมืองอะไรอะไรมอชมั้งมันเป็นประเทศอะไรอันนี้คือล็อบบี้ของเราแล้วกาแฟนั่งนี่ก็ถึงแล้วที่พักของเราภูเก็ตที่พักภูเก็ตนะครับอันนี้ห้องพักของเราอยู่ในย่านแบบโอทาวเลยเขาตกแต่งเป็นแนวลอฟต์อะสวยๆอยู่นะก็ใช้ได้อยู่เป็นสองคนอันนั้นห้องน้ำเดี๋ยวพาเข้าไปดูอันนี้ตู้เสื้อผ้าซึ่งไม่มีเป็นแบบแนวลับอันนี้ระเบียงเล็กๆแต่ชอบตรงที่แบบมองไปสวยมากเลยอ่ะเป็นบ้านแบบเห็นไหมนี่อยู่ย่านโอทาวเลยนะอันนี้สวยๆไฟกำลังคืนอยู่กลางสี่แยกก็มีตู้เย็นเล็กๆมาดูห้องน้ำกันอันนี้คือส่วนอาบน้ำห้องน้ำโอเคเปิดไฟได้อีกนี่ใช่ไหมเปิดไฟสว่างเลยนี่ห้องเป็นนี้อันนี้ที่พักชื่ออะไรนะลิสซูลินบูติกโฮเทลจองผ่านเราเที่ยวด้วยกันราคาพิเศษชุดๆเป็นล็อบถ้าคนสนใจแบบที่พักในย่านโอทาวแต่ว่าที่จอดรถไม่เยอะนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ5คันโอเคจบการรีวิวห้องพักกันที่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างอรุณสวัสดิ์ภูเก็ตบ้านกำลังสวยมากเลยHello ภูเก็ตเราอยู่ตรงข้ามภูเก็ตเมอร์ลินโฮเทลเฮ้ยชื่อนี้คุ้นมากเลยภูเก็ตเมอร์ลินโฮเทลข้างล่างเป็นยาย่าเฮาส์เพิ่งมาเปิดแล้วก็อยู่ในรั้วเดียวกับดีเน็ตเดลูก้าแต่ไม่รู้ว่าเวิร์กไหมมันเพิ่งเปิดคิดว่ายังไม่รีวิวก่อนว่ะไปรีวิวร้านอื่นเราก็แน่นเอียดแล้วแล้วเดี๋ยววันหนึ่งถ้ากลับมาใหม่เราจะมารีวิวทำให้นั้นเป็นจุดชมวิวมั้ยอยู่บนเขาดูบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับบ้านเป็นบ้านเก่าทำสวย
ยาหย่าขาวอยู่ประมาณสี่แยกตัวเมืองเลยนะครับ